สวัสดีชอตซีดนะฮะอยู่กับดีเจคิวนะครับแล้ววันนี้อีกหนึ่งวงที่ถือว่าเป็นเกียรติมากๆนะครับแวะมาที่ซีดของเรานะฮะวงค็อกเทลครับสวัสดี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 ครับนะฮะวันนี้แวะเวียนมาไม่ได้มาส่งซิงเกิลแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าจะมาพูดถึงคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกันนะครับครับเป็นยังไงบ้างคอนเสิร์ตนี้ก็อยู่ในช่วงเตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้วครับกำลังจะเข้าช่วงซ้อมช่วงพรีโปรดักชันนี่คือคงเสร็จสิ้นหมดแล้วพูดถึงชื่อคอนเสิร์ตHeartless Life นะครับพูดถึงความหมายนิดนึงหลายคนอาจจะสงสัยว่า Heartless Life ใช่ไหมครับ Heartless เป็นชื่อเพลงในอัลบั้ม The Lord of Misery แต่เดิมแล้วก็เป็นเพลงที่เคยตั้งใจว่าจะมาโปรโมทขั้นระหว่างเธอกับคู่ชีวิตแต่ว่าตอนนั้นมันมีการถกเถียงกันประมาณนึงกับเนื้อหาของคอนเทนต์ของเพลงซึ่งมันอาจจะดูโหดร้ายบางอย่างอะไรเงี้ยครับเราก็เลยหลังจากเถียงไปเถียงมามันเกินพีเรียดที่เพลงควรจะโปรโมทก็เลยข้ามมาเพราะเสียดายเพลงก็เลยคิดว่าพอต้องตั้งชื่อคอนเสิร์ตเราเวลาตั้งชื่อคอนเสิร์ตเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันเอายังไงดีอันดับแรกก็เลยไปค้นดูว่ามีชื่อเพลงไหนที่มันเหมาะสมที่เป็นชื่อคอนเสิร์ตไหมครับแล้วก็มาเจอ Heartless ซึ่งรู้สึกว่าเออเราอยากให้เพลงนี้มันกลับมามีความหมายอีกครั้งเหมือนกันก็หยิบมาใช้แล้วความหมายมันก็ดีพอที่จะมาขยายเป็นเนื้อเรื่องที่เหมือนมีสตอรี่ให้คอนเสิร์ตได้บ้างก็ Heartless แปลว่าไร้หัวใจไร้หัวใจก็คือมีอยู่2ทางคือไม่เป็นคนไร้หัวใจมาแต่เดิมหรือเป็นคนนิสัยไม่ดีหรือจะเป็นคนไร้หัวใจเพราะหัวใจโดนทำลายคือคนอกหักหลายๆคนรู้จักเพลงค็อกเทลจากเพลงอกหักผมก็เชื่อว่าหลายๆคนอยากจะมาตอกย้ำความรู้สึกตัวเองในคอนเสิร์ตคือมาอย่างว่างเปล่าให้เราเติมเต็มละกันแล้วก็หวังว่าทุกคนมาอย่างฮาร์ดเลสจะกลับไปอย่างฟูลฮาร์ดเอาพูดถึงเซอร์ไพรส์ดีกว่าที่จะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตนี้มีความเซอร์ไพรส์อะไรมาฝากแฟนบ้างเลยอ่ะครับก็จะยกวงเครื่องสายมานะครับออเคสตรามาบรรเลงร่วมกับพวกเราเพื่อให้ได้รับอรรถรสในการรับฟังดนตรีและภาพที่ชัดเจนที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับใครที่เป็นแฟนเพลงค็อกเทลมาตั้งแต่สมัยอินดี้นะครับจนถึงยุคปัจจุบันก็เราพยายามจะคัดเลือกบทเพลงตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงสมัยนี้มาให้ทุกคนได้ฟังกันครับก็อาจจะไม่ครบทุกเพลงแต่ก็จะคัดเลือกเพลงที่แต่ละยุคสมัยที่ดีที่สุดมาให้ทุกคนได้ฟังกันครับนะฮะนี่ก็คือความเซอร์ไพรส์รวมไปถึงเกสดีกว่าเกสครับแขกรับเชิญสำหรับในแขกรับเชิญก็จะมีเราเลือกมาอย่างดีที่สุดที่มีความอะไรบางอย่างที่มันเข้าร่วมกับวงได้แต่ก็ไม่ใช่อะไรที่คาดเดาได้ง่ายจนเกินไปก็มีทั้งหมดครับ5คนแบ่งเป็น1วงกับอีก1คนครับผมนี่ก็คือสุดละบอกได้แค่นี้ครับต้องไปติดตามกันในคอนเสิร์ตอาทิตย์ถ้าบอกที่นี่เป็นที่แรกเลยคือมีการดิสคัสเพิ่มว่าอยากจะเพิ่ม1คนเมื่อเช้าซึ่งยังไม่ไฟนอลครับแต่5คนนั้นน่ะไฟนอลแล้วต้องลุ้นกันว่าอีก1คนที่คุยกันอยู่จะไปปรากฏตัวในคอนเสิร์ตหรือเปล่านะฮะพูดถึงคอนเสิร์ตดีกว่ารายละเอียดนะครับวันไหนจำหน่ายบัตรที่ไหนราคาเท่าไหร่คอนเสิร์ตนี้จะเกิดขึ้นในวันที่13มิถุนายนนะครับสถานที่ GMM Live House ครับเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น8นะครับตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปนะครับประตูเปิดบัตรราคาครับบัตรราคา999บาทซื้อได้ที่ซื้อได้ที่ Thai Ticket Major นะครับสาขาเลยครับผมครับตอนนี้บัตรเหลือตอนนี้บัตรน่าเหลือต่ำกว่า 5% ของจำนวนยังไงก็ลองติดตามนะครับสำหรับใครที่อยากไปดูคอนเสิร์ตพวกเรานะครับราคาพูดไปแล้วได้นะครับก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกเลยของวงค็อกเทลนะครับอยากให้เชิญชวนแฟนๆมาชมกันก็ขอเชิญชวนนะครับหลายๆคนที่เราได้มีโอกาสพบกันมาผมว่า12ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากผมหวังอย่างยิ่งว่าจะได้เจอทุกๆคนจะทุกๆช่วงสมัยไม่ได้คิดว่าจะต้องเจอกับคนที่ฟังค็อกเทลหรือเพิ่งรู้จักในตอนนี้แต่อยากให้ทุกคนที่เคยมีเวลาร่วมกับเรามาได้มีโอกาสได้มาฟังเพลงร้องเพลงด้วยกันอีกสักครั้งนึงนี่ไม่ใช่คอนเสิร์ตผมไม่กล้าคือคำว่าคอนเสิร์ตใหญ่มันเป็นคำที่คนไทยเข้าใจง่ายว่าคอนเสิร์ตใหญ่แบบความหมายของคนไทยจริงๆคอนเสิร์ตใหญ่คือคอนเสิร์ตเดียวครับแต่สำหรับเรามันไม่อยากใช้คำว่าคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยซ้ำเพราะมันไม่ได้ใหญ่แต่เป็นคอนเสิร์ตที่เราตั้งใจทำอย่างมากที่สุดเพื่อที่จะสรุปเอาเรื่องราวหลายอย่างในช่วง12ก้าวเข้าสู่ปีที่13เนี่ยที่ผ่านมาเอาไว้ให้ครบถ้วนแล้วก็ครบทุกอรรถรสหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะมีความสุขไปกับมันได้เต็มที่ครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรอย่างที่ได้เรียนให้ทราบครับบัตรเหลือน้อยมากแล้วก็นี่ไม่ใช่การโฆษณานะครับแต่ว่าก็ตัดสินใจแล้วกันครับในช่วงเวลานี้ก็ดีใจมากที่ทุกคนตอบรับยิ่งตอบรับกันมากเรายิ่งต้องตั้งใจมากขึ้นไปอีกก็ขอบคุณมากแล้วหวังว่าจะได้เจอกันกับ Heartless Live ครับ13มิถุนายนนี้ที่10 GMM Live House ครับครับผมอ่ะชาวซีคนไหนที่ยังไม่มีบัตรนะฮะก็รีบเลยไปซื้อนะครับบัตรใกล้หมดเต็มทีนะครับแล้วก็ไปเจอกันในงานนี้นะคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกเลยของค็อกเทลนะฮะ The Heartless Live นี่ขอบคุณด้วยค็อกเทลครับขอบคุณครับ